วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งกับดวลเพลงชิงทุนซึ่งในวันนี้มาลุ้นกันต่อครับว่าสาวก่อสร้างสุดแกร่งอย่างแตนที่ต้องมาเจอกับครูสอนเต้นเท้าไฟคนนี้แตนจะผ่านด่านเพื่อสะสมทุนต่อไปได้หรือไม่แชมป์ของเราเนี่ยนะฮะเดินทางมาถึงการเป็นแชมป์5สมัยนะฮะแล้วสะสมเงินอยู่ 50,000 บาทจากโรแลนด์ในทุราครับผมแตนจากอยุธยาเอ้ยังไหวนะไหวค่ะทำตาโตหน่อยสุดแล้วพี่ สุดแล้วสุดแล้วโอ้มาดูซิว่าจะฝ่าด่านต่อไปได้หรือไม่นะฮะวันนี้ครูทาดวนเธอเป็นนักเต้นเท้าไฟตัวเต็งที่จะมาแผดเผาคู่ต่อสู้ด้วยเสียงเพลงนีน่าจากอยุธยาทุกอย่างกันวิทยาภาชีว้าวแนะนำตัวหน่อยแล้วค่ะชื่อนีน่ามีวันนี้นะคะชื่อเล่นชื่อนีน่าค่ะอายุ19ปีมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะเธอเป็นนักเต้นด้วยหัวใจจริงฮะตอนนี้อยู่ที่นักศึกษาอยู่ค่ะเป็นนักศึกษาพระนครศรีอยุธยาค่ะมีเวฟเล็กน้อยใช่เต้นมานานยังคะอ๋อประมาณโอ้ตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแต่ถ้าจริงจังก็เริ่มตั้งแต่อายุ13 14อือหือตอนนี้นะคะหนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขามัลติมีเดียปี2ค่ะการที่หนูเรียนคณะนี้นะคะมันก็ช่วยให้หนูแบบเติมเต็มความฝันตัวเองแล้วก็ทำให้หนูค้นพบว่าตัวเองอยากเป็นศิลปินมากๆนอกจากที่หนูเรียนมหาวิทยาลัยนะคะหนูก็ทำอาชีพเสริมก็คือเป็นครูสอนเต้นค่ะเป็นครูสอนเต้นแนวเพลงเคป๊อปตีค่ะที่หนูเป็นครูสอนเต้นเพราะว่าหนูจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มค่ะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะหนูสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยทำงานเลยค่ะถ้าใครอยากเต้นเป็นก็มาให้หนูสอนได้นะคะพอไม่มีนักเรียนมาเรียนก็บางทีก็แอบไปขายของออนไลน์บ้างขายทุกอย่างที่คิดว่าจะขายได้เช่นเสื้อผ้าขายขนมเป็นเสื้อผ้ามือสองของตัวเองบางทีก็พี่สาวก็ฝากมาขายบ้างไลฟ์สดขายใน Facebook มาก่อนแล้วก็ส่วนขนมหนูก็เคยขายแบบรับเขามาขายแล้วก็เป็นตัวแทนเขาหรือบางทีก็ทำเองทำไมหนูถึงอยากหาเงินขนาดนี้เพราะว่าบ้านหนูก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมีวิกฤตทางการเงินนิดหน่อยตั้งแต่สมัยโควิดเลยหนูเคยคิดแบบว่าไม่มีแพชชั่นในชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าคนรอบข้างเพื่อนที่เคยเต้นด้วยกันที่รู้จักกันเป็นศิลปินกันหมดแล้วหรือทำตามความฝันของตัวเองได้หมดแล้วและหนูก็มาถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะถึงคราวเราสักทีสุดท้ายก็มาย้อนคิดก็เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถขยับมือขยับขาขยับแขนยังสามารถพูดออกมาได้อยู่แสดงว่าหนูยังมีโอกาสที่จะได้ทำหนูก็เลยต้องสู้ต่อไปต้องไปให้สุดแล้วก็ดีใจที่แบบรายการติดต่อมาก่อนที่มารายการนี้นะคะก็หนูอยากได้เงินทุนไปเพื่อการศึกษาจนหนูเรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าหนูอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็ในเมื่อหนูเรียนจบหนูสามารถไปทำตามความฝันของหนูได้และถ้าหนูได้ทำตามความฝันของหนูหนูก็สามารถจะ
ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่หนูรักได้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ทุ่มกับความฝันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นค่ะพยายามจะไปทุกที่ที่มีโอกาสเสมอสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของหนูนะคะก็คือการเต้นและการร้องเพลงและหนูก็อยากจะส่งมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนสู้ไปด้วยกันค่ะแล้วเสียงร้องของเธอจะพาฝันให้สำเร็จได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลตอนที่ผ่านอาฉันจะไม่เธอคลั่งไคล้จะขอความว่าฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอไม่ได้ฉันนี่น่าเป็นคนร้องเพลงดีแบบดีเลยไกลๆว่าเหมือนไม่ได้ดูคนมาแข่งเหมือนมาดูน้องที่เป็นศิลปินแล้วมาร้องเพลงให้ฟังอะเพราะว่านีน่าเป็นศิลปินแล้วนะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเหลืองลือ